ละครทำนำชีวิตตินาและนีนี่เป็นเพื่อนต่างรุ่นที่ต้องการหาอพาร์ตเมนต์อยู่ด้วยกันเพื่อจะได้ไม่ไกลจากที่ทำงานตรงเราเช่าที่นี่กันนะส่วนค่าเช่าเดี๋ยวเราหารกันโอเคไม่มีปัญหาหลังจากทั้งคู่มาเช่าอยู่ได้ไม่นานก็เริ่มมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อวานที่เก็บไว้ตรงนี้นี่นาอ้าวนี่นี่คะเห็นชุดสีแดงของพี่ไหมหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจะใส่อยู่พรุ่งนี้ละไม่เห็นนะคะพี่ไปลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่าพอดีฉันรีบไปน่ะมีนัดไปกับเพื่อนไปก่อนนะก็อยู่กันแค่สองคนมันจะหายไปไหนกันได้นะต้องขอค้นตู้เธอหน่อยเจอแล้วนี่มันชุดเราชัดๆและบอกไม่รู้เรื่องนี่นี่คะพี่มีเรื่องจะคุยด้วยเรื่องอะไรเหรอคะพี่ตินาพี่เจอชุดพี่แล้วมันไปอยู่ในตู้ของเธอได้ยังไงโอ้ยตายจริงคืนวันก่อนนะคะนีนี่จะยืมชุดไปงานเลี้ยงเพื่อนนะคะแต่พี่ตินาไม่อยู่อะค่ะกะว่าจะบอกนะคะเนี่ยอุ้ยลืมไปเลยค่ะขอโทษด้วยนะคะไม่ดีเลยในสมองค่ะตินาเริ่มคิดหนักถึงพฤติกรรมของนีนี่เธอชักไม่แน่ใจแล้วว่าเพื่อนร่วมห้องของเธอคนนี้นิสัยที่แท้จริงเป็นอย่างไรโอ๊ยมันอะไรกันเนี่ยลูกเต้าเหล่าใครกันเนี่ยมาจากไหนกันเธอบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะว่าเด็กพวกนี้เป็นใครใจเย็นๆก่อนนะคะคือเด็กพวกนี้เป็นลูกของนีนี่เองอะค่ะคือเขาอยากจะมาอยู่กับเรานะคะนีนี่พี่รับไม่ได้นะขอลาก่อนเชิญอยู่ที่นี่ไปละกันโหพี่ตินาแล้วใครจะช่วยหาค่าห้องกันเนี่ยโอ้จะบ้าไปแล้วเธอมีเงินไหมจะบ้าหรือไงล่ะมันจะเกาะเธอกินอยู่เนี่ยการอยู่ร่วมกันนั้นถ้าไม่มีความเกรงใจไม่มีความเห็นอกเห็นใจในอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นการเอาเปรียบทั้งในทางตรงและทางอ้อมตินากับนีนี่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ว่านีนี่เนี่ยทำอะไรไม่เคยมีความเกรงอกเกรงใจนึกอยากจะหยิบฉวยอันใดอยากจะทำอะไรก็ทำไม่เคยมองเห็นคุณค่าความดีของเพื่อนฝูงและไม่รับผิดชอบในคำพูดเพราะว่าความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตนฉะนั้นเนี่ยในสังคมเราเนี่ยถ้ามีบุคคลประเภทนี้อยู่มากมายสังคมนี้ก็จะอยู่กันไปด้วยการเบียดเบียนซึ่งกันและกันการอยู่ร่วมกันนั้นถ้าไม่มีความเกรงใจไม่มีความเห็นอกเห็นใจในฝ่ายหนึ่งการอยู่ร่วมกันมันก็ย่อมลำบากหาความสงบสุขไม่ได้